สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับ18มีนาคมนะครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคเหมือนเดิมนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรากันนะครับมีเรื่องราวของเจมส์เพียสมาฝากกันนะครับตอบคำถามในเว็บแอลเดติกยูเคไว้อย่างครบถ้วนมีเรื่องอะไรบ้างคลายความสงสัยได้แน่นอนนะครับรวมไปถึงเรื่องราวที่ยูฟ่าประกาศเรื่องการแข่งขันศึกยูโรไป แล้วก็ต้องการให้หลีกจบภายในวันที่30มิถุนาย,ยนรายละเอียดมาติดตามกันและมันส่งผลต่อทีมเรามากๆนะครับก่อนอื่นขอคูณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครอยากสนุกตื่นเต้นนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับส่วนใครที่สนใจกาแฟนะครับกาแฟแคปพัทนะครับกาแฟอาราบิก้านำเข้าจากประเทศสเปนนะครับมีสารสกัดจากธรรมชาติ2 1เอชนิดนะครับช่วยปลุกความสดชื่น นะครับใครสนใจก็ติดต่อแฟนเพจของ c a p พ a t นะครับหรือว่าแอดไลน์แอดแคปนะครับรวมไปถึง Setpoint Group นะครับตัวแทนนำเข้ารถยนต์อิสระจากต่างประเทศทุกรุ่นนะครับทุกแบรนด์เช่น p orsche p orsche นะครับรถตู้ a l p h a อัลพาดเวลไฟแล้วก็รถนําเข้ายอดนิยมทุกรุ่นนะครับพร้อมศูนย์บริการควบวงจรที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปีโชว์รูมตั้งอยู่บนถนนเม่งจ่ายนะครับเปิดทุกวันโทร0ูนย์2าสามสอหรือ ลน์นะครับก็แอดได้ที่เซตพอยต์คาหรือว่าใน i อก็อันเดียวกันนะครับนะติดต่อสอบถามเข้าไปได้เลยมาอัปเดตกันเลยนะครับในข่าวสารที่เตรียมมาให้ในวันนี้นะไปเริ่มกันที่สึกยูโรก่อนนะครับเมื่อวานนี้หลังจากมีการประชุมของ UEFA นะครับโดยเรียกตัวแทนจาก55สมมสร,รมาพูดคุยกันด้วยผลสรุปก็คือสึกยูโรเลื่อนออกไปก่อนครับยูโร2020 จะไปเตะกันในปี2021แทนนะครับโดยจะเตะกันในช่วงซัมเมอร์นี่แหละ11มิถุนายนถึง11กรกฎาคมปีหน้านู้นเลยซีซั่นนี้เลื่อนไปแล้วเรียบร้อยยูฟ่าอยอมนะครับส่วนในรายการยู f a ฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือว่าศึกยูโรปาลีกนะครับพวกนี้ที่ซีซั่นนี้ยังแข่งกันไม่จบก็เลื่อนออกไปก่อนเลื่อนที่นี้คือยังไม่ไม่ใช่ว่าไปปีหน้านะคือยังยังไม่ได้ยกเลิกแต่แค่ว่ายังเลื่อนไปก่อนรอดูสถานการณ์ไปก่อน ว่าจะสามารถกลับมาเตะได้ไหมตอนนี้ยังยังคงต้องเป็นไปตามทีละขั้นตอนนะครับนี่ก็คือในที่ประชุมเมื่อวานนี้นอกจากเรื่องราวของศึกยูโรที่เลื่อนแล้วแล้วก็แชมเปี้ยนลีกกับยูโรปาลีกที่ก็เลื่อนไปก่อนเหมือนกันเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือในที่ประชุมมีมติตรงกันนะครับโดยยูฟาต้องการให้หลีกทุกลีกเนี่ยคือยูฟาอุตส่าห์เลื่อนยูโรให้แล้วเนี่ยขอให้หลีกทุกลีกพยายาม มีความมุ่งมั่นตรงกันก็คือต้องจบหลีกให้ได้ภายในวันที่30มิถุนายนนี้ย้ำ30มิถุนายนนี้ทุกหลีกมีความเห็นตรงกันว่าจะต้องพยายามจบหลีกให้ได้ภายใน30มิถุนายนนี้นะครับคือตอนนี้แต่ละหลีกก็เลื่อนเตะถูกไหมครับอย่างพิมพ์ลีกเลื่อนเตะไปถึงวันที่4เมษายนเป็นอย่างน้อยเราไม่รู้หระว่า4เมษายนสถานการณ์มันจะสงบไม่สงบถ้าไม่สงบก็คงจะมีการเลื่อนต่อไป แต่สมมุติว่าติดต่างว่ากลับมาเตะได้พฤษภาคมนะติดต่างว่าเป็นแบบนั้นนะมันก็จะเหลือเวลาแค่2เดือนพฤษภามิถุนาใช่ไหมครับให้ให้เตะให้เสร็จสิ้นที่ยูฟ่าต้องการกําหนดกรอบเอาไว้แล้วดังนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเตะแบบอย่างเช่นกลางสัปดาห์สุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์อ่ะคือเอาฟุตบอลลีกให้จบอ่ะนี่คือสิ่งที่ทุกหลีกที่ประชุมกันเมื่อวานนี้หลายๆสโมสรเห็นตรงกันว่าถ้าสถานการณ์มันสงบพอเตะได้เมื่อไหร่ ก็คงต้องเตะแบบรีบแล้วก็เร่งรัดให้จบให้ซีซันนี้มันจบไปซะนะครับแล้วก็ถ้ามันจะต้องเตะแบบบีไฮโคส d o ดอเตะแบบไม่มีแฟนบอลก็ต้องทำเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะได้สอดคล้องกับกับนโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศที่แบบต้องการควบคุมจํานวนฝูงชนไม่ให้ฝูงชนมารวมตัวกันเป็นจานวนมากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตอนนี้ต้องอยู่กับสถานการณ์แล้วแหละว่าแต่ละประเทศในยุโรปอิตาลีเยอรมันฝรั่งเศสสเปนอังกฤษ จะคุมสถานการณ์กันได้ดีแค่ไหนถ้าคุมได้ดีก็มีโอกาสกลับมาเตะกันแล้วก็เร่งเตะให้จบเร็วที่สุดเพราะมันเหลืออีกไม่กีกนัดแล้วแปดเก้านัดสิบนัดก็จบกันแล้วในแต่ละลีกนะครับก็เรื่องนี้ก็ส่งผลต่อเร์พูอย่างยิ่งคือถ้ากลับถ้าทุกฝ่ายหวังว่าจะกลับมาเตะกันได้แบบนี้มันส่งผลต่อร์พูยังไงก็เร์บูเราต้องการเตะให้จบนะครับเพื่อที่จะเป็นแชมป์อย่างเป็นทางการไม่ต้องมาเถียงกันว่าเอ้ยถ้าแข่งไม่จบจะเป็นอย่างไรนะครับก็ลุ้นให้ทุกสิ่งทุกอย่างมัััันนนนคคลลลลี่่ายแ้้ววกกก็บตไดอๆส อีกเรื่องหนึ่งที่ยืนยันได้ดีว่าทุกๆฝ่ายต้องการให้แบบยังหวังให้ทุกอย่างมันกลับมาสงบให้โลกภายมันดีขึ้นมันหายมันคุ้มอยู่แล้วก็กลับมาเตะกันได้นั่นก็คือหนึ่งในผู้บริหารนะครับประธานบริหารของ FA นะครับที่ชื่อว่ามาร์คบูดิงแฮมก็บอกว่าทุกๆคนมีความต้องการเดียวกันว่าต้องการให้ซีซั่นนี้แข่งกันแบบแข่งกันจนจบหาบทสรุปให้ได้นะครับตอนนี้สิ่งที่ยูโรเลื่อนออกไปแล้วก็ให้เวลาในการ ควบคุมโรคกันเนี่ยแล้วกลับมาเตะก็ได้ครั้งนั่นคือสิ่งที่ทุกคนทุกลีกเห็นตรงกันว่าต้องคุมโรคให้อยู่ก่อนตอนนี้เรื่องฟุตบอลเลื่อนไปก่อนแล้วพอกลับมาได้ก็ต้องเอาซีซั่นให้จบนะครับก็หวังว่าทุกอย่างจะจบภายในวันที่30มิถุนายนนะครับซาดิโอมาเน่นะครับนี่ทำการบริจาคเงินนะครับให้กับรัฐบาลของเซเนกัลนะครับให้กับกระทรวงสาธารณสุขอะไรเชิงๆนั้นแหละนะครับพวกคณะกรรมการนะครับเพื่อให ต่อสู้กับโรคโคว่ารัสหือวิด -19 โดยมอบเงินเป็นจำนวนเอาผมคิดเป็นเงินปอนแล้วกันนะ41,000ปอนนะครับ41,000ปอนเนี่ยถ้าคิดเป็นเป็นเงินเงินล้านเนี่ยก็41,000ใช่ไหมคูณ40บริจาคเงิน1,600,000บาทนะครับให้กับรัฐบาลในการช่วยต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บแล้วก็เสดโอมาเนจริงๆอัดคลิปด้วยนะครับเนี่ย ตนะพูดภาษาน่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือภาษาเซเนกานะบอกคนในชาติว่าดูแลกันอย่างจริงจังนะล้างมือกันอย่างน้อยคนละสาวินาทีต่อครั้งนะแบบใส่ใจสุขภาพกันด้วยนะครับนะตอนนี้ยอดติดเชื้อในเซเนก้านะครับพุ่งไป27คนนะครับแล้วก็จาก27คนเนี่ยรักษาหายแล้ว2คนนะครับโดยการดูแลของสาธารณสุขของเซเนกานะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่สดีโอมาเน่แสดงความเป็นน้ำจิตน้ำใจ ดีงามความเป็นน่าเดชออกมาอีกแล้วนะครับอันนี้มาดูประกาศจากสโมสรสั้นๆน2อันนะครับอันแรกนะครับก็คือฮิลส์โบโลจริงๆจะมีงานฮิลส์โบโลครั้งสุดท้ายที่แอนฟิลด์ในช่วงเดือนเมษายนนี้แหละวันที่15นะครับจะเป็นการลําลึกครบรอบ31ปีแนละแบบเป็นครั้งสุดท้ายแต่ว่าต้องเลื่อนครับเลื่อนเพราะสถานการณ์ไวรัสโควิดน,น,นาเนี่ยแหละทางลิปูก็ประกาศแถลงเลื่อนไปก่อนแล้วนะครับเอาความปลอดภัยไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวจะจัดตอนไหนอีกครั้งหนึ่งค่อยมาประกาศนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับสโตร์ขายของมิวเซียมแล้วก็ทัวร์ในสนามรวมไปถึงบูธรูมต่างๆในแอนฟิลด์ตอนนี้ลิฟ์พูเราก็มีการประกาศปิดเรียบร้อยแล้วจนถึงวันที่4เหมือนกันตั้งแต่วันที่18มีนาคมนะครับถึงวันที่4เมษายนเหมือนกันเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็เป็นไปตามคําแนะนําของทางรัฐบาลอังกฤษนะครับก็คือ ใครที่ไปอังกฤษช่วงนี้หรือใครที่อยู่อังกฤษช่วงนี้ก็อ,อาจจะทัวร์สนามไม่ได้นะครับแล้วก็ร้านช็อปเฉบตอนนี้ก็ปิดหมดครับเป็นไปตามนโยบายนะครับก็ประมาณนั้นนะครับมาตินสเกอร์เทลมีข่าวนะครับว่าลิเวอร์พูลดาวเนี่ยติดต่อไปหามาตินสเกอร์เทลนะครับที่เฟเนที่แถบซอนสปอร์นะครับเพื่ออ่าที่สอบถามไปหามาตินสเกอร์เทลแหละสเกอร์เทลน่าจะอยู่ตอนนี้อยู่ไหนวะเนี่ยผมไม่ไม่ชัวร์ขอเซิร์แป๊บนึงนะผมไม่ชัวร์ว่าเขาอยู่แถบซอนสปอร์หรืออยู่ ตอนแรกเขาเคยอยู่เฟเนไนบเชไงโอเคอยู่อิสตันบูลบาซักเกียก็คือเหมือนสอบถามเข้าไปที่มาตินสเกอร์เทลว่าอไอ้ฟอร์มของอุกูการคาเคเนี่ยที่เคยเป็นข่าวกับเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยไอโกของแถบซอนสปอร์เนี่ยคนนี้ยฝีมือเป็นยังไงนะซึ่งตามรายงานจากสื่อตุรกีบอกว่าสเกอร์เทลบอกว่าจำคนนี้เหนียวมากจำเลยเรียบู เล็งถูกคนแล้วอะไรแบบนี้ก็คือทางสื่อตุรกีบอกแบบนั้นแล้วเขาบอกว่าลิเวอร์พูลก็ยังคงเล็งเจ้าอูกาคิวแคร์อะไรเนี่ยอยู่นะครับซึ่งเป็นข่าวกันมาเรื่อยๆจริงๆนะเราผมว่าเราน่าเ็นข่าวไอ้คนเนี้ยอยู่บ่อยผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะแต่ว่าข่าวมันมีเรื่อยๆแล้วก็ทีนี้สมมุติเอาสมมุติเลยนะครับสมมุติถ้าจริงค่าตัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณไม่ต่ำกว่า17ล้านเพื่อนๆคิดว่าเราจําเป็นต้องลงทุนกับผู้รักษาประตูสำรองที่ไม่ต่ำกว่า17ล้านไหม อาจจะพุ่งถึง20ล้าน30ล้านผมไม่รู้แต่ไม่ต่ำกว่า17ล้านที่ที่เขาตั้งเอาไว้นะครับก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับว่าเราจําเป็นต้องไปลงทุนกับผู้รักษาประตูสำรองในราคาประมาณนี้ไหมนะครับยอดบ,บริจาคอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะฟุตแบงค์ในเมืองเราจากตอนแรกที่สโมะสรเราบริจาค4 0 0 0 0่นตอนนี้ไปรวบรวมจากองค์กรอื่นด้วยเนี่ยรวมแล้วได้5 0,000นะครับนี่เป็นการบ่งบอกแล้วก็แสดงตัวตนของเมืองนิวผอร์อย่างยิ่งที่ว่า ช่วยกันและไม่ทิ้งกันนะครับทีนี้มาดูเรื่องราวของ j m p S ล้วกันนะครับมีรวบรวมแบบจัดเต็มจัดหนักไปทีละเรื่องราวผมขออนุญาตนะครับที่อาจจะเปิดภาษาไทยตามไปด้วยเพราะว่ามันยาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูทีนึงนะครับเนี่ยยาวขนาดนี้นครับถ้าเกิดผมมานั่งแปลจากภาษาอังกฤษสดๆมันอาจจะเสียเวลาค่อนข้างนานเอาอันแรกเลยครับเอาทีละเรื่องนะเรื่องแรก ความเห็นของเจมพีสที่คิดว่าซีซันนี้จะแข่งจบไหมและมันจะโมฆะมันจะอะไรหรือเปล่าเจมพีสก็บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็ยังไม่ชัวร์หรอกแต่แน่นอนทุกๆฝ่ายก็มีความเห็นตรงกันแหละว่าคือวันที่4อาจจะกลับมาเตะไม่ได้อาจจะต้องเลื่อนไปต่อแต่ทุกๆฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าซีซันนี้ควรจะต้องเตะให้จบนะครับการที่จะโมฆะอะไรไปมันเป็นเรื่องที่วุ่นวายเกินไปแล้วเป็นเรื่องที่ มันไม่ยุติธรรมต่อหลายๆสโมสรน,นะอย่างไรก็ตามเชื่อว่าทุกฝ่ายจะต้องกลับมาเตะกันและอาจจะเตะแบบปิดสนามหรือไม่อันนั้นไม่มีใครทราบแต่ต้องในมุมของเขาเขาก็เห็นด้วยที่จะต้องซีซั่นนี้จําเป็นจะต้องเตะให้จบถ้าเกิดว่าแข่งไม่จบขึ้นมามันอาจจะมีเรื่องราวที่ทีมนูน้นทีมนี้ทีมนั้นเสียผลประโยชน์หรือาจจะมีการฟ้องร้องถึงทางด้านกฎหมายขึ้นมาแต่ยังไรก็ตามเขาเชื่อลึกๆว่าซีซั่นนี้จะแข่งจบแล้วก็จอร์แดนเฮนเดอร์สันจะได้ชูถ้วยพรีเมียร์นะครับ ต่อมาคําถามที่ว่าแฟนบอลถามนะว่าผู้เล่นและสตาฟเนี่ยมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดสิในตอนนี้เพียตอบว่าผมเนี่ยได้คุยกับผู้เล่นและก็สตาฟโค้ดเมื่อ24ชั่วโมงที่แล้วว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างเขาบอกว่าทุกคนก็รู้สึกถึงความไม่แน่นอนเหมือนกันแล้วก็ชีวิตในช่วงเวลานี้ผิดปกติมากๆต้องอยู่แต่บ้านซ้อมตามโปรแกรมที่ได้รับมอบหมายมารักษาความฟิตเอาไว้นะครับ แล้วก็เวลาว่างก็มีเยอะขึ้นก็มานั่งดูทีวีดูหนังบางคนก็เล่นเกมฟีฟ a าออนไลน์คือพวกเขาทุกคนเหมือนกับเราอะรออัปเดตว่าเฮ้ยมันจะเป็นอย่างไรสถานการณ์ในบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรการประชุมกันพิมพ์บีรีวันพฤหสัสบ,บดีนี้จะเป็นอย่างไรคือนักเตะตาร์โ้ชทุกคนเฝ้าติดตามข่าวเหมือนเรานี่แหละแบบก็อยากจะรู้ความคืบหน้าความเคลื่อนไหวเหมือนกับเรานะครับนะแล้วก็มาต่อกันที่หัวข้อต่อไปครับนะ ริพูจะเอาเอาเรื่องนี้ก่อนนะเรื่องเวนเนอร์นะครับเรื่องเวนเนอร์มันไปถึงไหนแล้วอะ่ะอันนี้คือผมว่าเป็นคําถามที่ทุกคนเฝ้าถามจริงๆนะแล้วก็ผลกระทบจากโควิด19มันจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะครับก็เพียกบอกว่าตอนนี้ตามแหล่งข่าวของเขาเนี่ยเขายังไม่ได้รับการแจ้งมานะว่าร์พูเจรจากับแวนเนอร์ไปหรือ,อยังน่าจะยังแต่ ที่แน่นอนจากแหล่งข่าวของเขาที่ได้รับมาก็คือเรียฟูอยากได้แวนเนอร์และแวนเนอร์ก็อยากมาเรียฟูต่างฝ่ายต่างปิ๊งกันนี่คือสิ่งที่แวนเนอร์บอกเลยนะครับอ่ะนี่คือสิ่งที่เจมพีเสบอกเลยนะครับว่าต่างฝ่ายต่างปิ๊งกันนะแวนเนอร์และเรียฟูนะปิ๊งซึ่งกันและกันนะเงื่อนไขค่าฉดกสัญญา51ล้านปอนด์มีถึงสิ้นสุดเดือนเมษานยนนี้ซึ่งมันยังพอมีเวลาอยู่แล้วก็ส่วนตัวเจมพีเสคิดว่าโอ้โหทุกประการครับ เวนเนอร์เหมาะกับริย์พูทุกประการทั้งสีเท้าสไตล์การเล่นทุกสิ่งทุกอย่างราคาก็เหมาะสมแล้วก็มีบาซ่ากับแมนยูนเต็ดที่ให้ความสนใจเหมือนกันส่วนเรื่องที่ว่าตลาดนักเตะจะส่งผลกระทบไหมกับตอนนี้ที่โควิดระบาดอยู่นะครับเจมพีสแสดงความเห็นว่าแน่นอนมันมันยังไม่ชัวร์จริงๆนะตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อหลายวันก่อนเขาได้ไปพูดคุยกับเอเย่นนักเตะมาประมาณสองคนซึ่งเอเย่นทุกคนก็ยังพูดเหมือนกันว่าทุกตอนนี้ทุกอย่างมันต้องชะลอไว้หมดเลยแล้วก็ ยังไม่ทราบยังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนมันต้องรอห้ฟุตบอลกลับมาเตะก็ได้ก่อนว่าเอ๊ะมันจะปิดตลาดตอนไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีคําตอบส่วนเรื่องที่ว่าถามว่าลิเวอร์พูลจะเอาทั้งจอร์ดดนซานโชแล้วก็แวนเนอร์สองคนเลยไหมหรือจะเอาแค่คนใดคนหนึ่งเพียร์ตอบชัดเจนว่าสองคนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยแทบจะเป็นไปไม่ได้ยกเว้นจะต้องมีสามตัวลุกคนใดคนหนึ่งย้ายออกถึงจะมีโอกาสซื้อได้สองคนอันนี้ก็ t ไหมครับเพื่อนเพื่อน นะถ้าโดยปกติสามคนไม่ย้ายออกไม่มีทางที่จะไปเซ็นไม่มีทางที่เราจะไปเซ็นสองเราจะเซ็นแค่หนึ่งอ่านึกภาพออกนะครับนะแต่ถ้าซาร่ามาเน่ฟิมิโนย้ายออกคนนึงคนหนึ่งก็อาจจะซื้อได้สองคนแต่ในเบื้องต้น,จนเจมส์พีดบอกว่าเชื่อว่าซาร่ามาเน่ฟิมิโนไม่ย้ายออกแน่นอนนะครับส่วนถ้าเลาะทีละคนซานโชค่าตัวน่าจะร้อยี่สิบล้านปอนด์ขึ้น ตรงนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นไปได้ยากลิากอรฟพูสนใจจริงแต่ค่าตัวแพงไปแต่แวนเนอร์สมเหตุสมผลกว่าสําหรับคนที่จะเข้ามาเพิ่มขุมกกำลังเชิงลึกนะครับห้ล้านปอนด์สมเหตุสมผลมากกว่านะครับรายงานต่อมาที่ทุกคนน่าจะสนใจกันละนั่นะก็คือเรื่องราวของซาดิโอมาเน่นะครับยังไรข่าวกับ,กบเรอลัลมาดริดอย่งายงไรเจมสเพียรบอกว่ามาดริดเนี่ยซีซั่นก่อนนะอยากได้มาเน่มากม แต่ว่าถ้านับป ah. ัจจุบันเนี่ยเจมเพีสบอกว่าเขายังไม่ได้รับรายงานใดๆว่าเรัลมาริดติดต่อมาหามาเน่หรือติดต่อมาหาลีภูยังตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อใดๆทั้งนั้นดังนั้นตอนนี้เขายืนยันได้แค่ว่าข่าวลือมาเน่กับเรัลมาริดเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับและ ไม่มีทางเลยที่ลิเวอร์พูลจะพิจนารณาขายมาเน่ในซัมเมอร์น,นี้ลิเวอร์พูลจะไปพยายามปฏิเสธทุกข้อเสนอที่เข้ามาแน่นอนเพราะตอนนี้มาเน่ยังเหลือสัญญาระยะยาวกับลิเวอร์พูลและมาเน่กำลังอยู่ในช่วงที่พลิกวัยพีคกับลิเวอร์พูลดังนั้นไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวมาเน่และถ้ามาเน่ย้ายออกจริงๆมันคงเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากมากเพราะว่าเจมส์เพียร์เชื่อว่ามาเน่รู้ดีว่าตัวเขาอะรักแอนฟิลแค่ไหน มาเน่มีความสุขและมาเน่รู้ดีว่าตอนนี้มาเน่กำลังอยู่กับลีวพูสมสรที่กาลังรุ้นความสาเร็จในระยะยาวรุ้นความสาเร็จในอีกได้ไดไดหลายปีเลยนะครับดังนั้นเขาเชื่อว่ามาเน่จะไม่ย้ายไปไหนแน่นอนส่วนเรื่องสัญญาของไวนาดุมซีดุมนะครับนะมีคนถามผมเข้ามาคือถามผมเองเนี่ยคนแอกว่าเอ้ยไปเห็นข่าวลือมาว่าตกลงสัญญาได้แล้วนะครับไวนาดุมตกลงสัญญาได้แล้วมันมาจากนักข่าวที่ชื่อว่า ซิโกอ่านิโกชีล่าซึ่งคนนี้รายงานข่าวมั่วโคตรบ่อยเลยนะครับแล้วมาดูสิ่งที่เพียรตอบครับเรื่องสัญญาของไวนาดุมเขาบอกสถานการณ์ของไวนาดุมตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะจากแหล่งข่าวที่ผมทราบมาเขาบอกว่าผมผมได้ไปพูดอ่าขออภยัยการพูดคุยระหว่างระหว่างเอเย่นนะครับการพูดคุยระหว่างเอเย่นนักเตะกับสโมสรเนี่ยตอนนี้กลำลังดําเนินการอยู่ ทุกอย่างยังค่อนข้างผ่อนคลายเจสันคอปแสดงจุดยืนชัดเจนว่าต้องการล้างตัวนักเตะเอาไว้เชื่อว่าทางออกเรื่องนี้จะได้เสร็จสิ้นภายในไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับแน่นอนอว่านาดุมสําคัญต่อทีมมากๆในเกมกับแอตมานติกก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วแม้ตอนนี้อายุนักเตะจะเหลือสะจะจะขึ้นหลักใกล้จะ30ปีแล้ว 29, ยีิบเก้าย่าง3าแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังคงเป็นส่วนสําคัญในทีมของเจสันคอปเจนเพียยืนยันแบบนั้นนะครับดังนั้น ข่าวลือที่ว่าบรรลุข้อตกลงสัญญาใหม่ได้แล้วไม่จริงนะครับตอนนี้ยังไม่บรรลุข้อตกลงสัญญาใหม่นะครับเพียงแต่ว่าสโมสรเราไม่ได้นิ่งดูดายกำลังพยายามเจราจาอยู่แล้วก็เชื่อว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับจะบรรลุร่วงนะครับได้จะหาทางออกเรื่องนี้ได้ดังนั้นบางทีที่ผมไม่ได้รายงานข่าวที่มันลือจ๋ามากๆเพราะว่าเพราะามันลือจา๋านครับมันมาจากนักข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือบ้างจากสื่อกอสเซ็ปบ้าง บางครั้งผมไม่ได้รายง,งานทุกเรื่องนะครับนะอืทีนี้มาดูกันต่อที่เรื่องอะไรดีดูตามรูปดีกว่านะอะมาดูเรื่องนี้ครับเรื่องสนามเคิร์กบี้จะสามารถกลับมาใช้งานได้ได้เปิดพร้อมเปิดใช้ในช่วงต้นฤดูก,กาลหรือไม่เชนเพียสบอกว่าสบายครับ นะเสร็จทันเวลาแน่นอนเพราะว่าเขาได้เข้าไปตรวจสอบมาแล้วเมื่อวันจันทร์เจมเพีสบอกว่าคือตอนเนี้โครงสร้างภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการตกแต่งภายในทุกสิ่งทุกอย่างเพดานพื้นเชื่อว่ายังไงก็เสร็จทันกําหนดเปิดใช้ในเดือนกร,รกฎาคมตามกําหนดเดิมแน่นอนเพียงแต่ว่าถ้าซีซันนี้มันต้องเลื่อนออกมาแลแ้วเตะถึงเดือนมิถุนายนอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะต้องยืดการใช้เวลาในเมลวูดต่อไปอีกสักแป๊บนึงใช้เมลวูดไปจนกว่า จะเสร็จสิ้นฤด,ดูกาลแล้วก็เคิร์บี้ใช้งานกรกฎาคมนะเสร็จทันแน่นอนนะครับส่วนเรื่องตัวแทนนะครับตัวแทนครอกในอนาคตก็มีคนถามมาเหมือนกันว่าถ้าครอบหมดสัญญาไปปี2024จะเป็นแป๊บไรเดอร์ผู้ช่วยคนปัจจุบันหรือว่าจะเป็นนาเกลมันไหมเจมเพสบอกว่าตอนนี้ครอกเหลือสัญญาถึงปี2024นะครับแล้วไรเดอร์เนี่ย ต้องบอกว่าได้รับการยกย่องและได้รับความเชื่อถือจากกลุ่มเจ้าของสโมสรเป็นอย่างมากแถมยังเป็นที่นิยมของทุกคนในสโมสรคือแบบทุกคนในสโมสรรักเป๊ปไรเดอร์นะครับดังนั้นถ้าเวลานั้นมาถึงจริงๆเวลาที่เจอร์คอปเดินจากไปแน่นอนเป๊ปไรเดอร์จะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้ท้าชิงแน่นอนส่วนยูเลียนนาเกลมันนะครับกุนซือของไลซ์ิกเนี่ยก็กาลังอยู่ในช่วงกราฟขาขึ้นของชีวิตเลยทีเดียวนะครับดังนั้นก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ลิเวอร์พูลน่าจะสนใจเช่นกัน ขณะเดียวกันเจมพีสแสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าเจอรลาดเนี่ยเจอรลดเนี่ยเจอรลดเนี่ยคนซ้ายเนี่ยเจอรลดเห็นไหมก็ตัดไม่ได้เจอรลาดก็ตัดชื่อออกไม่ได้แม้ว่าตอนนี้ฟอร์มกับเรนเจอร์จะหลุดออกไปก็ตามแต่โดยภาพรวม2อสมปีที่ผ่านมาที่เจอราลดคุมเรนเจอร์เนี่ยมันคุมได้โอเคเลยนะแล้วเจมพีสก็บอกว่าก็หนุนหลังก็แอบหวังลึกๆว่าขอให้เจอราลดสามารถพาทีมคว้าแชมป์กับเรนเจอร์ได้หรือ พาทีมได้ทีมหนึ่งในอนาคตอาจจะไปคุมทีมอื่นก่อนได้แล้วก็วันใดวันหนึ่งเขาเชื่อว่ามันเป็นเดสสินีเลยนะมันเหมือนเป็นพรมลิขิตเลยเจมพีเ <Champion S 1> ชื่อว่าเขาเชื่อวันไม่วันใดก็วันหนึ่งเจอหลาจะต้องกลับมาคุมทีมวิถีผู้แน่นอนนะครับนี่คือในส่วนของหัวข้อตรงนี้ส่วนหัวข้อของอาเดียนแล้วก็จะซื้อกโกใหม่ไหมอันนี้อันสุดท้ายแล้วครับนะอันนี้หลายคนคงสงสัยมาดูจากปากเจมพีชนะว่าเราจะมีแผนยังไงกับผู้รักษาประตูเจมพีเชบอกว่าจริงๆเนี่ย ตอนที่เซ็นตอนที่เซนอาเดียนมาตอนแรกเลยนะครับตอนแรกเลยเขาไม่ค่อยมั่นใจในตัวอาเดียนเท่าไหร่แต่พอเห็นอาเดียนเล่นในช่วง2เดือนแรกแล้วที่โทดแทนอาริสองเบเกอร์โอ้ทำได้ยอดเยี่ยมมากๆรวมไปถึงในเกมวันถ้วย FA อ u p อะไรแบบนี้ก็ทําได้ดีเกมที่ชนะเอเวอร์ตันแล้วน่าจะจำกันได้ช่วยเซฟอุตรุดเลยนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพราะว่า ในช่วง2-3เกมหลังที่ได้รับโอกาสแทนอาริสองอีกครั้งหนึ่งในเกมเจอกับเชลซีใน FA ฟก็พลาดในเกมกับไอเบริก็พลาดดังนั้นตอนนีน้ทุกอย่างมาเลยมาเลยจากที่ดีมันมาัมนมาไม่ดีช่วงหลังมาเลยแบบเลยเป็นแง่ลบแต่อย่างไรก็ตามเจมส์พสบอกอย่างนี้ครับการที่จะตามหามือ2คนใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าอะไรคือเราคิดแต่จะหาคนผู้สาวประตูที่ดีๆเข้ามา มันคิดอะง่ายแต่การทําจริงยากกับการที่คุณจะไปหาใครสักคนหนึ่งที่คุณเดินไปเจรจากับเขาแล้วบอกว่าคุณเดี๋ยวคุณเข้ามาเป็นมือสองนะคุณนั่งนะคุณนั่งยาวๆเลยนะอาริสองเบเกอร์ลงทุกในการที่สําคัญเลยนะคุณคงได้ลงเล่นแค่บอลถ้วยนะเนี่ยการที่คุณจะไปเจรจากับใครแล้วคุณยื่นข้อน,นี้ไปให้อะ่ะกับผู้รักษาประตูที่ดีๆดีๆเก่งๆเ,เลยเจมส์เพียร์มองว่ามันยากนะครับแล้วเขาเชื่อว่าลิเวอร์พูลอะ ไม่คิดว่าลิพูจะขายอาเดียนในซัมเมอร์นี้ในมุมของเจมเพียสนะครับเขาเชื่อว่าลิพูจะไม่ขายอาเดียนในซัมเมอร์นี้เพราะว่าเจนนิคอปเองไม่ใช่พวกบาจีนะครับปีหน้าคาดว่าโกคน,นอื่นๆนะคาดว่าน่าจะปล่อยยืมเคบินเคลเฮอร์ส่วนการมียลกาบาร่าเนี่ยก็จะกลับมันจาก,การยืมตัวแล้วก็จะต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งส่วนโกดาวรุ่งอย่างวินเทสลาฟจารรสเนี่ยที่เพิ่งซื้อมาเจ้าหนุ่มคนนี้ก็ได้รับการยกย่องสูงก็คงจะปั้นในอาคาเดมีกลับไปก่อนส่วน แอนดี้โรเนอร์แกนนะครับคนขวาเนี่ยแอนดี้โลเนอร์แกนผู้ดูสาวตัววัย36ปีเนี่ยเดี๋ยวสโมสรจะตัดสินใจเรื่องอนาคตของโรเนอร์แกนอีกครั้งหนึ่งอาจจะจ้างเข้ามาในบทบาทของผู้ฝึกสอนโกแทนนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรน,นะครับก็รอติดตามกันนะครับนะโอเคประมาณนี้พอกาเซลนะครับกองหน้าที่มาปีซีซันกับเราและบาดเจ็บยาวไปเจ็บเอ็นควายหัวเข่านะครับตอนนี้กลับมาแล้วนะครับกลับมาจากการ บาดเจ็บแล้วก็น่าจะฟื้นฟมได้เร็วๆนี้นะครับใกล้ที่จะคืนสู่ทีมนะครับแล้วก็หนึ่งในปัจจัยสําคัญคือเรื่องราวของจิตใจนะครับคือเรื่องราวของจิตวิทยาเขาบอกว่าเขาได้รับโทรศัพท์คุยกับเจนเกนคอปตั้งแต่วันแรกที่บาดเจ็บแล้วก็เจนคอปให้กําลังใจรวมไปถึงมีการได้พูดคุยกับโจโกเมสได้มีการได้พูดคุยกับอเร็กเอลเดชเบรนกับการรับมือกับการบาดเจ็บยาวช่วงบาดเจ็บจะต้องใช้มีจิตใจในการมองโลกในแง่ดีอย่างไรบ้างตรงนี้พอกาเซลเขาบอกเองเลยว่ามันช่วยได้เยอะจริงๆกับการฟื้นฟ ช่วงฟื้นฟูร่างกายให้แบบตัวเองมองโลกในแง่บวกทิงท้ายมาดูกันที่เจมส์มิลเนอร์นะครับหลังจากเมื่อวันก่อนเนี่ยโพสต์นั่งเลียงถุงชาใช่ไหมครับวันนี้เขาบอกว่ายกระดับตัวเองขึ้นมาครับไปตัดหญ้าหลังสวนครับแม่แม่แกนี่ว่างจริงๆนะก็คือว่างอะไรไครับก็ไม่มีอะไรทำครับก็ลงโซเชียลซะหน่อยตัดหญ้าอยู่หลังสวน นะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับนะฝากกด Subscribe ในช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับโค้ดแอคตอนนี้150,000ส u b s c r i b e ับไโตไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนกันเรื่อยมานะครับ IG Facebook ก็ติดตาม Follow ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าเอาไว้ด้วยนะครับกาแฟแคปพัดเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้รวมไปถึงเซตพอยต์กรุ๊ปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับ